ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับหมวกกันน็อกเชนโชเฮลเมทนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวลายใหม่นะครับผมที่ออกมาต้นปี2022นี้นะครับตัวนี้ก็ยังใช้โค้ดเนมตัวเดิมอยู่นะครับผมก็จะเป็นตัว SS 415นะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นกราฟิก M6 นะครับหรือ M6 ตัวนี้คัลเลอร์จะเป็น Bright Red นะครับผมมันจะเหมือนกับตัวไลแอนที่เมื่อก่อนมันจะเป็นสีด้านครับแต่ตอนนี้จะคือออกมาเป็นสีเงาละสเปคหมวกนะครับผมชิลหน้าจะเป็นตัวอิริเดียมนะครับผมด้านในจะไม่มีแว่นด้านในนะครับตัวนี้จะเป็นแว่นชั้นเดียวนี่นะครับสีอิริเดียมก็จะประมาณนี้เวลามันโดนแดดก็มีตัวนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับตัวล็อกชิลไม่ให้มันยกขึ้นนะครับก็ไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าที่มันมีใหม่แปลกตาขึ้นมามันจะเป็นตัวพินล็อกเลดี้เห็นปุ่มนี้ไหมครับมันเป็นตัวที่เอาไว้ติดแผ่นกันฝ้านะครับผมแล้วก็ช่องลมด้านบนก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับเดินเปิดปิดสไลด์ได้ตรงหน้าผากมีอีก1จุดนะครับแล้วก็ตรงปากมีอีก1จุดนะครับต่อไปมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกบางๆเหมือนเดิมรูปทรงคือไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนตัวนี้มาตรฐานจะเป็นมอกรนะครับผมแล้วก็จะเป็นมาตรฐาน ECE นะครับน้ำหนักที่เคลมมาจากโรงงานจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 กรัมไปเดี๋ยวผมจะให้ดูใต้หมวกสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสายรัดคางก็จะเป็นแบบดีลิงนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็มาพร้อมกับแผ่นปิดกันลมใต้คางแล้วก็ตัวนวมสามารถถอดซักได้3ชิ้นแก้มซ้ายแก้มขวาแล้วก็นวมกลางแล้วก็รุ่นนี้คิดว่าเหมือนเดิมครับผมก็คือมีช่องเว้าสำหรับติดตั้งบลูทูธมาให้เหมือนเดิมนี่นะครับก็มีช่องเว้ามาให้ต่อไปผมจะให้ดูลายอีกครั้งนะครับย้ำนะครับผมตัวนี้จะเป็นลาย M6 นะครับผมเป็น Bright Red Colorตัวหมวกจะเป็นสีเงาทั้งใบนะครับนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็สำหรับหมวกตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ